วัสดีวัยรุ่นเบนเทนทุกคนเลยนะวันนี้เราก็กลับมารีวิว Omnitrix กันอีกแล้วนะฮะหากคุณผู้ชมชอบของสะสมจากเบนเทนก็กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะคลิปนี้คุณจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนตัวนี้นะครับผมได้มาจาก eBay นะในราคา 6,000 กว่าบาทนะครับจุกๆกันเลยทีเดียวและก็สภาพดีๆแบบนี้ลำโพงไม่แตกเนี่ยก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะจัดการเอามาใส่ข้อมือเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงสวยงามไหมฮะเหมือนทุกทีเลยนะลูกเล่นพื้นฐานเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในวันนี้คือเรามีคริสตัลเอเลียนนะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดามันจะเป็นใสๆอะไรใช่ไหมอันนี้เป็นสีเขียวให้อารมณ์ความลิมิเต็ดนะฮะมาใส่เข้าไปเลยหมุนซะหน่อยพอเป็นพิธีนะทำฟอร์มเหมือนเลือกเอเลียนอยู่สวยไหมสวยเนาะไฟส่องขึ้นมาแบบมันใช่เลยครับมันต้องแบบนี้นะฮะโอเคตอนถอดเนี่ยอาจจะแบบทำใจลำบากนิดนึงนะต่อมาฮิวมังกัสโซสวยทุกตัวนะฮะ Echo Echo Big Shield อันนี้ยิ่งสวยไปใหญ่เลยเพราะว่ามันมีปีกนะสว่างวาบ Brainstorm เสียงมันทีละนิดทีละหน่อยนะกรูปSpider Monkey Jet RayChroma Stone และสุดท้ายครับผมพระเอกของงานนี้นะฮะ Alien X นะเด่นกว่าเพื่อนเลยนะอันนี้มาเป็นคริสตัลสีดำเลยนะครับแล้วก็เสียงน้อยกว่าเพื่อนเลยแค่ Alien X แล้วก็จบเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิว Ultimate Omnitrix Hero Collection นะฮะทำไมผมถึงไม่เอาตัว Ultimate Omnitrix อันก่อนมารีวิวนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเสียงมันเหมือนกันและอันนั้นเนี่ยไม่มีเสียง Alien X ด้วยนะอันนี้มันครบและจบในอันเดียวก็เลยเคลียร์รีวิวอันเดียวก็พอนะฮะสำหรับวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามโปรเจกต์เบนเทนต่อไปนะยังมีอีกหลายคลิปตามมาแน่นอนครับยังมีเรื่อยๆนะฮะและก็นอกจาก YouTube นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามผมได้ผ่าน Facebook Fanpage และ IG นะฮะก็ไปกดไลค์กด Follow กันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ Next Review นะฮะ
สวัสดีครับ